ันนี้ดีกว่าเอาเรื่องเล่าอะไรมาแบ่งปันกับพี่ๆน้องๆในบ้าน Visa Channel ฮะวันนี้เอาเป็น one shot พาร์ท2แล้วกันครับพี่วี one shot story พาร์ท2นะฮะครับผมเมื่อสัปดาห์ก่อนนู่น2สัปดาห์ที่แล้วเป็น one shot เหมือนกันมี3เรื่องเนาะพี่วีเนาะครับครับถ้าวันนี้เวลายังเหลือหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมให้3เรื่องแต่ว่าถ้าเล่า2เรื่องแล้วมันยาวเกินไปก็แค่2เรื่องพอครับได้ครับครับครับพร้อมแล้วฮะอาร์ตเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นยังไงเรื่องอะไรมาครับครับเรื่องแรกที่ผมจะเล่าให้กับพี่วีแล้วก็คุณผู้ฟังได้ฟังนะครับคือพี่วีกับคุณผู้ฟังเคยมีอารมณ์แบบชอบไปดริ้งกับเพื่อนไหมครับพี่วีมีครับแต่ก่อนติดดริ้งมากเหมือนกันผมเนี่ยคือแบบเวลาเลิกงานต้องไปดริ้งกับเพื่อนเลยถูกถูกครับเป็นเวลาที่แบบรอคอยกว่าการตื่นเช้าไปทำงานอีกนะอ๋อรอคอยเดี๋ยวว่าเมื่อไหร่จะเลิกงานจะได้มาดิ้งกับเพื่อนเมื่อไหร่จะเลิกงานจะรีบกลับบ้านไปอาบน้ำตามเวลานัดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับพี่วีครับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังครับเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นครับพี่วีครับคือเรื่องนี้มันจะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาเป็นคนที่ชอบไปนั่งสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนเขาที่เราจะรู้กันว่าคนญี่ปุ่นนะครับเวลาเขาทำงานเวลาทำงานคือทำงานจริงๆถ้า8ชั่วโมงก็คือจะทำงาน8ชั่วโมงเลยครับซึ่งพี่วีคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการนอนหลับในประเทศญี่ปุ่นครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดเลยนะหมายถึงว่านอนหลับในเวลางานเฮ้ยจริงเหรอถูกต้องครับพี่วีครับเพราะว่าหัวหน้าเนี่ยเขาจะเชื่อว่าคนที่นอนหลับเนี่ยน่าจะทำงานหนักจนร่างกายไม่ไหวแล้วใครจะหลับในที่ทำงานได้เลยเขาก็จะไม่ว่าไม่หักเงินเดือนไม่อะไรทั้งนั้นครับแล้วด้วยความที่บริษัทของญี่ปุ่นนะครับเขาเป็นบริษัทที่ค่อนข้างเคร่งกับเรื่องงานมากก็จะมีอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันครับที่ตัวของพนักงานเนี่ยก็ค่อนข้างจะเครียดแล้วก็มักจะหาวิธีการระบายความเครียดโดยการไปนั่งดื่มเบียร์เย็นๆกันหลังเลิกงานครับผมทีนี้มันมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาก็ชอบไปนั่งดิ้งกับเพื่อนเขาเนี่ยแหละฮะประชุมบอกว่าวันนั้นน่ะมันเป็นวันที่เงินเดือนออกพอดีเขาก็เลยนัดกับกลุ่มเพื่อนเขาอีก3คนรวมเขาด้วยเนี่ยเป็น4คนไปนั่งกันที่ร้านหนึ่งเป็นร้านประจำซึ่งร้านเนี่ยครับพี่วีมันจะอยู่ห่างจากบริษัทของเขาเนี่ยประมาณสัก 4-5 กิโลให้นึกถึงร้านบาร์ของฝรั่งคือนอกจากจะมีร้านที่เอาไว้ขายเหล้าเบียร์แล้วอ่ะร้านข้างๆอ่ะก็จะเป็นที่จอดรถใหญ่ๆเลยไอ้ตัวของผู้ชายคนนี้วันนั้นก็ไปนั่งสังสรรค์กับเพื่อนไปนั่งดื่มเบียร์นั่งอะไรกันเงี้ยสั่งนู่นสั่งนี่มาเยอะแยะเลยระบายความเครียดไปในงานวันนั้นไอ้ตอนกินเหล้าไปเนี่ยก็บ่นกับเพื่อนไปตลอดเลยเฮ้ยหูวันนี้ทำงานมาโคตรเหนื่อยเลยงานเดือนนี้อ่ะหูปวดหัวมากเลยมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยก็บ่นกันนินทาหัวหน้ามั่งเล่าสัพเพเหระอะไรกันไปมั่งครับทีนี้พอเวลามันเริ่มดึกครับพี่วีบรรยากาศตอนนั้นประมาณสัก 4-5 ทุ่มคนในร้านเนี่ยก็เริ่มจะทยอยออกไปแล้วเพราะว่าร้านเนี่ยมันจะปิดประมาณสักเที่ยงคืนพอคนในร้านมันเริ่มน้อยลงไอ้4คนนี้ก็ไม่รู้จะคุยอะไรกันแล้วคือบ่นหัวหน้าให้กันฟังจนเรื่องมันหมดแล้วอ่ะครับเขาก็เลยแนะกันว่าเฮ้ยเราเริ่มผีกันป่ะผัดกันเล่าเนี่ยคนละเรื่องสี่คนสี่เรื่องแล้วพอเล่าเสร็จค่อยกลับแบบว่ากระตุกตอมหลอนก่อนกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นไอเดียที่ดีไอ้เพื่อนก็เอาดิโหเนี่ยเล่ากันคนละเรื่องอ่ะเดี๋ยวเพื่อไอ้ตอนเดินกลับบ้านไปเจออะไรพรุ่งนี้จะได้มาอัปเดตกันว่าเราเจออะไรตอนเดินกลับครับไอ้คนแรกก็เล่าไปปุ๊บปะเล่าเรื่องไปเจอผีมานู่นนี่นั่นก็เล่าคนที่2ก็เล่าต่อคนที่3ก็เล่าต่อทีนี้มาถึงคนที่4ก็คือตัวของเจ้าของเรื่องครับพี่วีครับไอ้ตัวของเจ้าของเรื่องเนี่ยมันไม่เคยเจอผีเลยอ่ะคือทั้งชีวิตไม่เคยเจอผีแล้วก็ไม่ค่อยได้ฟังด้วยแต่เพื่อน3คนคือเล่าหมดแล้วอ่ะแล้วเหลือเราคนเดียวถ้าไม่เล่ามันก็โอ้ก็ยังไงอยู่ใช่ไหมพี่วีมันก็จะโดนเพื่อนลุมด่าสิครับใช
ใช่เหมือนเราให้กินแรงหรืออะไรเงเอี้ยอไอ้นี่ก็เลยมโนขึ้นมาเลยมโนเรื่องขึ้นมาเลยพี่บีนะเดียวนั้นเลยไอ้พวกมึงสามคนน่ะรู้ปะที่ร้านเหล้าแห่งเนี้ยมันเคยมีหญิงถูกแทงตายในร้านเว้ยเฮ้ยแล้วเขาว่ากันว่าใครก็ตามที่มากินเหล้าที่ร้านนี้คนเดียวอ่ะครับจะเจอผู้หญิงมานั่งข้างๆมาขอนั่งดิ้งด้วยแต่พอหันหน้ามาไอ้คนที่นั่งที่เป็นลูกค้าก็จะเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะหน้าเละๆแล้วก็เลือดเต็มหน้าเลยครับนี่แหละคือประวัติของที่นี่อืมอันนี้ก็มโนขึ้นมาสดๆอย่างนั้นเลยพี่วีก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงแต่มโนขึ้นมาก่อนอืมไอ้เพื่อนก็เฮ้ยจริงเหรอวะแล้วพามากินที่นี่ทำไมว่ามันมีผีอ่ะเออไม่เป็นไรหรอกเออเนี่ยก็หมดแก้วนี่ก็กลับกันได้ละรีบเทเลยพอรู้ว่าร้านนี้มีผีก็รีบเทใส่แก้วแล้วก็กระดกอึกอึกเดียวช็อตเดียวหมดแก้วเลยครับพอหมดแก้วก็พากันเดินออกข้างนอกแต่ข้อร้ายคืออะไรรู้ไหมครับพี่วีไอ้สามคนนั้นอ่ะบ้านอยู่ทางเดียวกันอืมแต่ตัวเจ้าของเรื่องเนี่ยคือต้องเดินไปอีกทางหนึ่งคือบ้านอยู่คนละทางเออเขาก็เอาก็เพิ่งจะกินเหล้าด้วยกันก็นึกว่าจะเดินไปด้วยกันเอาทีนี้เดินไปคนเดียวทำไงวะเนี่ยไอ้เพื่อนก็โบกมือลาเอ้ยกูไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยโบกมือลาแล้วก็เดินหายไปเลยก็ปล่อยไอ้นี่ยืนเคว้งอยู่คนเดียวครับไอ้ผู้ชายเดินไปก็ไปไว้เริ่มเมาแล้วก็เดินกลับเดินย้อนกลับมาตรงลานจอดรถซึ่งในช่วงนั้นนะครับเวลาประมาณสัก4 ทุ่ม 5 ทุ่มในร้านจอดรถอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีรถละคือลูกค้าก็จะขับรถออกไปจากร้านหมดแล้วครับพี่วีครับผมแล้วก็จะมีเหลือแต่รถบางคันที่เป็นรถของพนักงานอะไรเงี้ยจอดอยู่คัน2คันแทบจะนับคันได้เลยแล้วในช่วงนั้นน่ะมันเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยหนาวแบบหนาวมากแต่หิมะไม่ได้ตกนะแต่อากาศเย็นๆเขาก็เดินก้มหน้าก้มตาไปทางร้านจอดรถก็เอ้ยเราเรื่องผีซะน่ากลัวเลยแล้วปล่อยให้กูกลับบ้านคนเดียวอ่ะก็เอ้ยรีบถึงบ้านไว้รีบขึ้นรถดีกว่าก็เดินไประหว่างที่กำลังเดินไปเขาก็เงยหน้าขึ้นมามองก็เห็นว่าเฮ้ยตรงสุดร้านจอดรถอ่ะเหมือนกับมีคนเนี่ยกำลังจะเดินสวนมาครับพี่วีดูจากลักษณะเนี่ยจากแสงไฟที่สลัวสลัวเนี่ยดูลักษณะน่าจะเป็นผู้หญิงใส่ชุดสายเดี่ยวเลยแล้วก็กระโปรงเนี่ยเป็นกระโปรงสั้นๆเหมือนคล้ายๆผู้หญิงเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยครับเขาก็เออผู้หญิงคนนี้น่ารักดีเว้ยแต่งตัวเซ็กซี่ดีอะไรเงี้ยด้วยความเมาก็จินตนาการไปเรื่อยนะครับก็เดินไปผู้หญิงก็ค่อยๆเดินใกล้ๆใกล้ๆเข้ามาจนไอ้จังหวะจะเดินสวนกันเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงจู่ๆก็ทักผู้ชายคนนี้พี่วีคุณคะครับลานจอดรถไปทางไหนแล้วคะก็นี่อ่ะครับลานจอดรถหรอคะมันมีลานจอดรถที่อื่นอีกไหมอ่ะพอดีฉันจะไปลานจอดรถเนี่ยครับเราก็เอ๊ะทำไมถามแปลกๆวันนี้มันก็ลานจอดรถนี่ว่าแล้วพอยิ่งมาดูใกล้ๆอ่ะครับพี่บีเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงเนี่ยมันแต่งตัวแปลกๆนะคืออย่างที่บอกด้วยความที่มันเป็นหน้าหนาวในประเทศญี่ปุ่นก็ต้องใส่เสื้อโค้ทตัวใหญ่ๆถูกไหมพี่วีใส่เสื้อหนาๆกางเกงขายาวแต่ผู้หญิงคนนี้คือใส่สายเดี่ยวกระโปรงสั้นมาเลยเขาคิดว่าสงสัยผู้หญิงคนนี้คงจะเป็นแฟชั่นละมั้งอาจจะทนหนาวได้แต่ขอเป็นแฟชั่นหน่อยเขาก็ชี้ไปนู่นนะครับตรงนี้ก็ลานจอดรถตรงนู้นก็ลานจอดรถเหมือนกันลองเดินไปดูว่าใช่ที่คุณตามหาหรือเปล่าผู้หญิงก็ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็กำลังจะเดินแยกกันแต่ก่อนที่ทั้งคู่กำลังจะเดินจากกันนะครับพี่บีพอเดินถัดออกมาได้ประมาณสัก2-3 ก้าวมันมีเสียงของผู้หญิงคนนั้นนะพูดไล่หลังตามหลังมาประโยคนะครับพี่บีที่ทำให้ผู้ชายคนนี้ขนลุกแล้วก็ไม่กล้ากลับมาที่ร้านนี้อีกเลยเขาพูดว่าขอบคุณนะคะที่เล่าเรื่องของฉันแสดง
ยว่ามีเรื่องนี้จริงๆโอ้เรื่องประมาณครับพี่วีเรื่องแรกหมายความว่าเรื่องราวที่เขาแบบอุปโลกคิดขึ้นมาเองว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ร้านนั้นมันเคยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นจริงๆสิน่าจะเป็นอย่างนั้นครับพี่วีปลุกเลยนะฮะนี่คือเรื่องแรกกับ One Shot Story นะครับนะฮะมาเรามากันที่เรื่องที่สองนะฮะวิบผมอะผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งผมรู้สึกกลายเป็นคนหลงรักในเรื่องปลายเปิดแบบนี้จังกลายเป็นผมคนหนึ่งนะที่ติดไปฟังเรื่องในบ้านคุณอาร์ตอะทุกสี่ทุ่มคุณผู้ชมผู้ฟังผมจะไปฝังตัวเองอยู่ในบ้านคุณอาร์ตแล้วก็นั่งตัดงานไปด้วยฟังไปด้วยนะฮะหลายๆเรื่องที่คุณอาร์ตไปหามามันจะเป็นเรื่องลักษณะของการไหลเรื่องเล่าแบบนี้ไปสุดท้ายตอนจบมันเป็นเรื่องปลายเปิดที่มันไม่มีข้อสรุปแต่เราได้คิดและจินตนาการตามเรื่องเล่าเองแล้วมันแบบมันได้มิติความสนุกไปก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story